ญชีหายสมุดบัญชีชำรุดเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์จะเสียค่าธรรมเนียมกันไหมนะและเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะและนี่คือช่วง BY Story วันนี้เรายังคงนำข่าวสารนะคะเกี่ยวกับทางธนาคารสถาบันการเงินทางด้านการเงินต่างๆนะคะมาฝากทุกท่านกันในเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าบริการกับทางธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างค่ะสำหรับท่านใดที่เป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมีสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับทางธนาคารอาจจะอยากทราบว่าเอ๊ะหากคุณมีสมุดบัญชีอยู่นะคะแล้วต้องการที่จะออกสมุดบัญชีใหม่นะคะสมุดบัญชีหายเนี่ยเขาจะคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่สำหรับลูกค้าบัญชีออมทรัพย์นะคะบัญชีเงินฝากพื้นฐานฝากประจำฝากระยะยาวหรือบัญชีเดินสะพัดหรือบัญชีเงินฝาก SCB Happy นะคะท่านใดที่ทำสมุดบัญชีหายค่ะขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ได้เขาจะคิดค่าธรรมเนียม100บาทต่อบัญชีนะคะส่วนกรณีสมุดบัญชีชำรุดค่ะในที่นี้การที่ชำรุดเนี่ยก็คืออาจจะมีฉีกขาดหรือว่าไม่สามารถทำรายการด้วยสมุดได้ไม่สามารถปรับสมุดหรือตีลงไปในสมุดบัญชีได้เนี่ยเขาก็จะคิดค่าธรรมเนียมในการขอออกสมุดใหม่นะคะ100บาทต่อบัญชีเช่นเดียวกันค่ะส่วนการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบัญชีเงินฝากนะคะก็สามารถทำได้คิดค่าธรรมเนียม100บาทต่อบัญชีส่วนการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อโดยความประสงค์ของลูกค้าเองหมายถึงว่าวันที่เปิดบัญชีเนี่ยอาจจะเขียนเป็นชื่อนามสกุลนะแล้วเวลาผ่านไปอยากจะมาเปลี่ยนใช้เป็นลายเซ็นอันนี้ก็จะเสียค่าธรรมเนียม100บาทต่อบัญชีเช่นเดียวกันส่วนการเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีเงินฝากนะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ100บาทต่อบัญชีเรียกว่าไม่ว่าจะสมุดบัญชีหายขอออกเล่มใหม่เนื่องจากชำรุดการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อโดยความประสงค์ของลูกค้าเองหรือการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากหรือการเปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝากนี้นะคะเขาจะคิดค่าธรรมเนียม100บาทต่อบัญชีนะแถมทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะสำหรับค่าบริการบัญชีเงินฝากเฉพาะบัญชีเงินฝากจัดเต็มเท่านั้นนะท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากเป็นประเภทบัญชีเงินฝากจัดเต็มเนี่ยค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนค่ะเขาจะบอกไว้ว่าคือไม่เกิน2ครั้งต่อเดือนอันนี้จะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่ถ้าตั้งแต่ครั้งที่3เป็นต้นไปภายในเดือนเดียวกันเนี่ยจะเสีย50บาทต่อครั้งและสำหรับในการถอนครั้งที่3ขึ้นไปเพราะว่าบัญชีเงินฝากจัดเต็มเนี่ยดอกเบี้ยเขาให้มากกว่าบัญชีออมทรัพย์เนาะเขาเลยมีข้อกำหนดในส่วนนี้นะคะแต่ว่าจะยกเว้นบัญชีออมทรัพย์สมาร์ทคิดนะคะส่วนการเบิกถอนค่ะก็หมายถึงการถอนเงินการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารการหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ใดๆที่ลูกค้ามีอยู่กับทางธนาคารการหักบัญชีเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคนะคะการหักบัญชีเพื่อชำระค่าเช่าตู้นิรภัยทั้งนี้เนี่ยการหักบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆของธนาคารซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในความหมายของการเบิกถอนก็จะไม่ถือว่าเป็นการเบิกถอนแต่อย่างใดนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็มาฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะเรียกว่าค่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ100บาทต่อรายการต่อบัญชีนั่นเองสำหรับวันนี้ BY Station คงต้องขอตัวลาไปก่อนท่านใดที่ชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ BY Station กันบ้างนะคะกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะดีที่สุดมากๆเลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ